ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนดีซีเต้นนะครับวันนี้ถ้าใครดูคลิปเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นการเทสสองตัวนี้ใครไม่ดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เปรียบเทียบกันเป็นพวกเซลฟ์เทรนนิ่งวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบ3ตัวเลยใครที่ชอบถามว่าเวลาอาบแดดแล้วเต้แนะนำให้ใช้กันแดดใช่ไหมแล้วก็ถ้าหน้าขาวให้ทำยังไงบอกเลยว่าถ้าหน้าขาวอ่ะให้ใช้พวกเมคอัพแทนไม่อยากให้หน้าไปรับเพราะว่าผิวหน้าเราบอบบางไม่อยากให้หน้าเราแบบไปรับแสงโดยตรงเนาะให้ใช้พวกนี้แทนนี่โดบเป็นการดวนยังไม่ได้ลองเลยจะให้เพื่อนมาลองด้วยเมเบลีนฟิตมีดังอยู่แล้วสีที่ตรงกับเต้จะเป็นสี330ทอฟฟี่ก็คือแบบพอลงปุ๊บตรงเลยอันนี้จะเข้มกว่านิดนึงของ NYX สีที่เต้ใช้เป็นสีโกลเด้นฮันนี่แล้วก็อันนี้เป็นของเฟสแทนนะเขาบอกว่ามันเป็นบรอนแอนด์ฟาวเดชั่นเป็นสีเบาเดี๋ยวมาเทียบสองสีนี้ก่อนข้างขวาจะใช้เป็นสี NYX เอาอย่างละครึ่งปั๊มๆให้ไม่ได้ก่อนเนาะด้านขวาเป็น NYX ไม่ใช่ด้านขวาด้านนี้จะเป็น NYX ดีแล้วเหลืองมากชอบไหมเหลืองๆคนเราผิวแทนใช่ไหมเราไม่ใช้แบบตอนอย่างลองพื้นที่ในตลาดจะเป็นแบบถ้าเรียกว่าเป็นมันจะได้เป็นแบบผิวแทนแบบแทนชมพูอ่ะแทนฝรั่งแทนแบบชมพูมันทำให้หน้าเราขาวเพราะว่าอันนี้ทนแล้วดีหรอแต่ลงไปข้างหน้าด้วยในมือจริงๆมีฟองน้ำมาแล้วแต่ ไม่รู้ไปหาไปไหนเหมือนระหว่างทางเหลืองมากเรื่องการปกปิดโอเคขอฟาดคิดดูเลยไม่ได้ใช้กระจกเนาะลงแบบงงๆเลยไม่ต้องพิถีพิถันครับแต่ดูแค่สีเปรียบเทียบสีตอนนี้ผิวมันรู้สึกว่าแบบไม่เปลี่ยนเอ็มเอ็กซ์ก็ปิดดีอยู่อ่ะดูดิจิบไปเลยดูรอยเสร็จพอดีเช็คคิ้วก่อนเดี๋ยวมันจะโป๊กคิ้วสีแดงกับอีกข้างหนึ่งเราจะใช้เป็นเมเบลีนฟิตมี330อันนี้เป็นแบบไม่เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันก็ได้เหลือเหมือนกันนะปกปิดหน่อยรอยสิบก็เห็นไหมอันนี้จะดูแบบสีตรงมากลงไปแบบพอทักกันแป๊บมันก็จะเนียนไปกับผิวเลยลงเสร็จแล้ว2-5พอลงเสร็จแล้วอ่ะมันจะดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนี่ยด้าน NYX มันเริ่มเจ็บตัวแล้ว NYX ตอนแรกลงมันจะแบบออกเหลืองมากแต่พอให้เวลาเซตตัวมันหนังก็จะเท่ากันสรุป2ตัวเนี้ยให้สีที่เหมือนกันก็แทนกันได้อ่ะตอนนี้ลงรองพื้นเสร็จแล้วแบบอันเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาเคลมว่าเป็นฟาวเดชั่นบรอนแอนด์ฟาวเดชั่นนะแต่พอลองบีบเนื้อแล้วอ่ะมันเป็นกึ่งเป็นแบบเนื้อจะเป็นแบบมูดซะมากกว่าแล้วก็ให้สีแบบบรอนเดี๋ยวมาลองทาให้มันแบบทามาแล้วมันจะได้สีนี้เป็นมันจะแบบเป็นเนื้อมูดบรอนคือลองใช้แล้วมันไม่สามารถที่จะแบบทาไปลองพื้นได้เลยเพราะว่ามันเนี่ยมันมีแบบความโกลว์บรอนอย่างนี้ก็เลยเอาไปเป็นบรอนเซอร์แทนไม่สามารถใช้ให้เราคุยได้เลยก็เลยมาลงเป็นบรอนซ์เห็นไหมแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่สีอ่ะมันออกมาเป็นแบบส้มๆออกมาเป็นแบบสีแดงบรอนสีมันแดงๆอ่ะเหมือนตัวที่ทาตัวเลยเหมือนตอนที่ทาตัวดูดิทำอ่ะมันไม่ทาคนนั้นใช้บ่อยได้ใช้แล้วก็ไม่สามารถเป็นรองพื้นได้เลยเอาไว้เป็นแบบบรอนเซอร์ควบคุมขาวใช้ก็จะเห็นอันนี้ดูใกล้ๆก็ได้ความแบบบรอนนิดนึง
รองพื้นถ้าถามเรื่องสีชอบสีไหนมากสุดชอบสีฟิตมีมันทาแล้วมันแมทเลยแต่ว่าถ้ามีเวลาทิ้งเซตตัวเนี่ยชอบตัวนี้เป็นตัวเองแล้วมันก็จะติดทนด้วยนะรุ่นนี้เห็นหลายคนบอกว่ามันติดทนคุมมันเหมือนกันนะไม่ค่อยสังเกตเพราะว่าตัวเองเป็นคนห้ามมันสองตัวนี้ใช้ทดแทนกันได้ส่วนตัวนี้ไม่สามารถเป็นรองพื้นได้เอาไปเป็นพวกบรอนได้แต่ถ้าผิวเข้มอยู่แล้วทาลงไปมันก็จะไม่พอเองเดี๋ยวเรามาลองกับคนผิวขาวคนผิวขาวแล้วจะมาลองใช้อันนี้เขาเคลมว่าแต่ตอนนี้เลยมันที่ทาตัวเลยเขาเคลมว่ามันจะทำให้ผิวเราแทนโดยที่ไม่ต้องไปอาบแดดอันนี้ใช้กันหน้าเดี๋ยวให้ทาครึ่งหน้าพอทาเองมั้ยคือครึ่งนี้อ่ะลองทาเนื้อมันจะเป็นมูดเอาปีนทาดิไม่รับผมหรอโอเคเพื่อนไม่รับผมแล้วปริ้งเดี๋ยวใช้เพื่อนลองตัวนี้ลองทาที่หน้าดูที่หน้าไหนกันบีบไปน้อยบีบไปน้อยแต่ยังไม่นะก็ทำเหมือนทาโลชั่นไม่ต้องบีบทำมาเป็นกันดูกระจกไหมอย่าเอาซูมกล้องซูมได้มันได้ได้สีเขาบอกน้ำตาลน้ำตาลนะเวลาทำทาต่อต้องทาข้างหน้าดิคนจะเห็นข้างหน้าส่งกระจกเอ้ยอย่าน้ำผักก็หลายไม่ทานเลยให้กล้องดูนะคือตอนนี้มันไม่แทนเลยมันไม่ได้เป็นแทนสีน้ำตาลตอนนี้เหมือนหน้าโดนของสีแดงอมแดงแบบนี้เห็นนี่เห็นปะส่องกระจกดูก็รู้ว่าแดงไม่แดงแต่กล้องดูโอ้ยเห็นมันมีความสีแตกต่างแล้วถ้าสีจริงคือแบบแดงแดงเลยมันไม่ได้เหมาะกับการทาทั้งหน้าเนาะมันเหมาะกับการทาเฉพาะจุดแต่ไม่แตกต่างเนี่ยเมื่อกี้ทาที่แก้มเห็นปะก็ต่างไม่เห็นหรอทาแล้วไม่เห็นตื่นเห็นอยู่เนาะมันเหมาะสำหรับไปเป็นบอนเซอร์ให้แสงตรงกันมากกว่าถ้าทาข้างหน้าจะเป็นมันไม่แทนอ่ะมันแดงแดงโอมแดงแดงอ่ะปิดพันกับปิดกล้องหน่อยสรุปขอสรุปเลยว่ามันเหมาะกับทาเฉพาะจุดมากกว่าถ้าทาข้างหน้าที่เราเห็นเห็นปะมันแดงนะโอเคสรุปเองคิดว่าตัวนี้เหมาะสำหรับการทาเฉพาะจุดแต่ก็ไม่เห็นแต่แบบมีความถ้าทาข้างหน้ามันจะเป็นเอ้ยถ้าเราเอาไปทาข้างหน้ามันจะเป็นแบบสีมันไม่โกะเอาจริงสีมันไม่โกะถ้าอยากให้หน้าเข้มนะใช้พวกรองพื้นสีเข้มก่อนอันนี้ไม่ทาเฉพาะจุดโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างหน้าให้เพื่อนไปล้างหน้าก่อนเราจะใหม่เมลหน้าบ๊ายบายส่วนตัวนี้ใครอยากดูรีวิวไม่นี่เดี๋ยวทำรีวิวให้ดูเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการวนมันแบบมันต้องใช้เวลาในการเทสไม่สามารถมันไม่ใช่เมคอัพที่แบบทาแล้วมันหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมรีวิววันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่เมลหน้าบ๊ายบายBigger, bigger, 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 bigger,